ันนี้เป็นหน้าจอฟอนต์พาเนลของเราอันนี้ก็คือระบบวงจรควบคุมเปิดปิดสายพานมาถึงเราก็กด I1 เพื่อให้เครื่องทำงานปุ๊บแล้วก็มือปล่อยมันก็ยังทำงานอยู่จากนั้นก็กดเลข5ก็คืออโลหะเลข6ก็คือโลหะลองกดเลข5ดูก่อน1ขึ้น1ปั๊บไม่1งาน2 3 4 5ปุ๊บไฟตรงนี้สีเหลืองก็จะติดแล้วสำหรับอโลหะจำได้เมื่อเช้าสบายใจขึ้นจำได้ต่อไปเราก็จะดูส่วนของโลหะบ้างหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าปุ๊บไฟสีแดงนี้ก็จะติดไม่ว่าจะกดไอ้พวกนี้กี่อันมันก็ยังติดเหมือนเดิมโอเคไม่ยอมกินไม่ยอมนอนส่วนปิดระบบโดยการกด I2 ก็คือกด I2 นี้ปุ๊บทุกอย่างเลขตัวนี้ถูกรีเซ็ตไปแล้วระบบทั้งหมดก็หยุดทำงานกด1 2 3กึ๊ดมันก็จะกลับนะกลับเป็น0ใหม่โอเคครับ